จุดเริ่มต้นของร้านนี้ค่ะก็คือเริ่มจากเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ภายในสำนักงานของ Stock Tomorrow แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนเนี่ยมาพบปะพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้เพื่อ expand ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ทีนี้พอมาพบกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันก็ต้องมีกาแฟทานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเสวนากันสักหน่อยก็เลยเกิดเอสเพนคาเฟ่ขึ้นที่ Stock Tomorrow ชั้น19ของศิลป์คอมเพล็กซ์ด้วยความที่เราอยากจะกระจายความรู้หรือว่าเข้าไปถึงในกลุ่มก้อนของคนที่นอกเหนือจาก Stock Tomorrow แล้วเนี่ยเราก็เลยมาเปิดที่จามจุลีสแควร์ไอเดียของร้านเนี่ยเกิดมาจากนักลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนในหุ้นนั้นคอนเซปต์เมนูเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามเทคนิคอลเทอมของหุ้นเช่นเทนนิสสต็อกลาเต้ก็คือน้ำแข็งที่เป็นกาแฟอยู่ในน้ำแข็งค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรอและอดทนเพื่อให้กาแฟนั้นละลายกับนมแล้วก็ผสมกลมกล่อมเช่นเดียวกับหุ้นที่มีมูลค่าน้อยต้องรอแต่มีพื้นฐานดีต้องรอจนกว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอนจอยผลลัพธ์ของมันผมเป๊กปุณวีจันทรกจรนะครับตอนนี้ก็เป็น full time trader นะครับก็คือหาเลี้ยงชีพด้วยการเทรดหุ้นแล้วก็เทรดสินค้าต่างๆในตลาดหุ้นเองนะครับสำหรับงานด้านอื่นๆก็จะมีเป็นวิทยากรในด้านสัมมนาสอนหุ้นบ้างนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับออก pocket book แล้วก็เป็นนักเขียนบทความด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในวงการที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเป็นการเงินการลงทุนซะส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นที่นี่นะครับของเอสเพนคาเฟ่เองที่ผมมานั่งบ่อยๆเนี่ยต้องบอกงี้ครับเวลาเทรดเราต้องมีสมาธิกับหน้าจอเรามากๆในการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือรายละเอียดอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสำคัญมากอย่างเช่นกลิ่นหรือว่าเสียงบังเอิญที่นี่เนี่ยเขามีกลิ่นกาแฟที่หอมมากนะครับแล้วเขาเปิดเพลงที่ค่อนข้างผ่อนคลายมันทำให้เวลาเราเทรดเนี่ยเราคอนเซนเทรตกับการทำเงินของเราเนี่ยมันจะไม่เครียดมากมันทำให้เกิดบรรยากาศดีๆและอารมณ์ดีในการทำงานตรงนี้นะครับนอกจากนั้นถ้ามาช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปเจอเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่เขาแวะมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหมายถึงว่าบางทีคุณมาซื้อกาแฟประมาณแก้ว2แก้วเนี่ยแลกกับบรรยากาศที่ดีกับคอนเนคชั่นที่ได้เนี่ยผมว่าคุ้ม